วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะวันนี้พี่ปูจะมาชวนทำต้มมะระนะคะต้มจืดง่ายๆที่เรารับประทานกันนะคะแต่ว่าเทคนิคอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามแต่ละบ้านนะคะพี่ปูจะตั้งน้ำไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่รอเดือดจริงๆมามัวโม้ก่อนปกติบ้านพี่ปูนะคะแม่จะซื้อกระดูกหมูมานะคะแล้วแม่ก็จะขอแม่ค้ามานะคะเป็นกระดูกขาตั้งแม่บอกว่ามันหวานดีต้องใส่ต้มจืดทุกครั้งนะคะเดี๋ยวพี่ปูใส่ไปเลยเพราะพี่ปูจะไม่ใส่ตอนน้ำเดือดนะคะจริงๆแล้วนี่นะคะใส่ปุ๊บนะคะมะระนะคะแม่ทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยใส่ไปเลยค่ะกุ้งแห้งค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะนิดหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวของพี่ปูแล้วพี่ปูจะใส่ผงปรุงรสค่ะคลิปนี้อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะคะง่ายๆเห็นไหมคะใส่ทุกอย่างแล้วก็บ้านพี่ปูเทคนิคของการต้มจืดเนี่ยนะคะให้น้ำใส่เนี่ยพี่ปูจะใช้ไฟอ่อนรุมๆนะคะแล้วใช้เวลานานมากเลยนะคะเครื่องใส่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าต้องใจเย็นจริงๆบ้านพี่ปูจะไม่เน้นเร่งเวลาถ้าเป็นต้มจืดนะคะพี่ปูจะต้มทิ้งไว้แล้วก็ทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ปูก็จะใส่เห็ดหอมที่มีใส่เข้าไปนะคะปกติถ้าคนไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่นะคะโดยทั่วๆไปแต่ว่าวันนี้ของพี่ปูเหลือบางทีบ้านพี่ปูก็ไม่ได้ใส่นะคะเหมือนใส่ตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะตอนนี้พี่ปูรอเวลาอย่างเดียวนะคะก็คือรอจนกว่าจะกระดูกหมูจะยุ่ยน้ำซุปจะใสนะคะตอนนี้เวลาซดเนี่ยนะคะคล่องคอค่ะการเร่งไฟแรงๆเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้สุกแบบว่าแต่ภายนอกแล้วนะคะน้ำก็ยังขุ่นหาความสวยงามไม่ได้นะคะเดี๋ยวเวลาพี่ปูทำเสร็จแล้วพี่ปูจะตักให้ดูใกล้ๆเลยว่าน้ำซุปของพี่ปูใสขนาดไหนนะคะเรามาลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะต้มมะระของพี่ปูนะคะความเดือดจะน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ปูใช้ไฟอ่อนจริงๆนะคะท่านผู้ชมหลังจากต้มไปได้สักระยะนึงเขาจะมีฟองใช่ไหมคะลอยด้านบนเนี่ยเราจะซ้อนฟองออกแต่ก่อนที่พี่ปูจะเบาไฟเนี่ยนะคะในตอนแรกที่พี่ปูตั้งเนี่ยพี่ปูจะตั้งให้เดือดก่อนนะคะเราจะไม่เบาไฟตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นจะทำให้มะระขมค่ะพี่ปูไม่เคยต้มน้ำมะระทิ้งนะคะเพราะว่าจริงๆในความรู้สึกของพี่ปูอะมะระเนี่ยก็คือต้องขมเพราะฉะนั้นการต้มที่แบบไม่ขมเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่มะระนะคะแต่ว่าของเราก็ขมลำหล่อมนิดๆค่ะไม่ใช่ขมจนรับประทานไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟอ่อนๆของเรานี่แหละจริงๆเทคนิคการต้มให้อร่อยของเขาก็คือการใช้เวลาแหละค่ะรสชาติปรุงตามชอบเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะว่ามันแทบจะไม่เดือดเลยพี่ปูใช้ไฟอ่อนขนาดนั้นเลยนะคะและต้มทีไรออกมาอร่อยทุกทีค่ะโม้อีกแล้วนะคะโม้อีกแล้วเอาแล้วนะคะท่านผู้ชมต้มมะระของพี่ปูได้ที่จริงแล้วตอนนี้พี่ปูจะไปรับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวเทใส่ชามเลยนะคะแล้วก็จะเอามาอวดความใสของน้ำซุปของพี่ปูนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูไม่ได้หลอกท่านผู้ชมนะคะน้ำของพี่ปูใสจริงๆนะคะต้มจืดมะระของพี่ปูเนี่ยนะคะส่วนใครอยากจะโรยกระเทียมเจียวหรือว่าสูตรบ้านใครแล้วก็เอาเท่าที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะเราชอบแบบไหนเราทำแบบนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ